ช่วงพบหมอวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรคซึ่งเป็นโรคที่ใครหลายๆคนก็สามารถเป็นได้ไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็อาจเคยป่วยด้วยโรคนี้มาแล้วแต่ก็ไม่รู้ถึงสาเหตุหรือวิธีการรักษาที่ถูกต้องเป็นแล้วก็เป็นอีกนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปวันนี้เราจะพาไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพลตำรวจตีหญิงพรเพ็ญบุญนาคนายแพทย์สบ.6ประธานคณะป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์โรงพยาบาลตำรวจกันค่ะสาเหตุจากไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดชนิด A B และ C ชนิด C เป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรงนะคะแต่ A B เนี่ยเวลาก่อโรคในคนเนี่ยจะทำให้เกิดอาการค่อนข้างรุนแรงโดยชนิด A มี2สายพันธุ์ชนิด B ก็มี2สายพันธุ์ค่ะการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีเมื่อติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอาการไข้สูงหนาวสั่นนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวอาการค่อนข้างจะรุนแรงเราจะรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็อาจจะมีน้ำมูกหรือคัดจมูกได้แล้วก็เบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัวมีปวดกระบอกตามีน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นอาการของไข้หวัดใหญ่ค่ะปกติการติดเชื้อไวรัสทั่วไปเนี่ยก็จะมีระยะฟักตัวประมาณ 7-14 วันคือระยะแรกที่เรารับเชื้อเนี่ยอาจจะยังไม่มีอาการแต่ว่าผ่านไปแล้วเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกว่าระยะฟักตัวคือ 7-14 วันพอหลังจากรับเชื้อมาประมาณ 7-14 วันจะเริ่มมีอาการทีนี้อาการของโรคอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือไข้สูงหนาวสั่นนี่นะพอเริ่มมีไข้สูงเนี่ยประมาณ 24-48 ชั่วโมงเนี่ยถ้าหากว่าไข้เรารับประทานยาลดไข้แล้วยังไม่ลงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจว่ามีเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในทางระบบทางหายใจทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ฤดูกาลที่เป็นก็คือฤดูนี้ก็คือปลายฝนต้นหนาวเนี่ยฝนตกแล้วก็อากาศเริ่มเย็นเย็นเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมาแล้วไข้หวัดใหญ่ก็จะมาทีนี้เนี่ยการป้องกันก่อนการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งเราก็ต้องทำตัวให้อบอุ่นแล้วก็หลีกเลี่ยงจากที่มีคนเยอะๆเพราะเราสามารถที่จะติดเชื้อได้ล้างมือให้สะอาดก็เหมือนกับคำของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่ากินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะคะอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่สำหรับไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็เป็นการที่หนึ่งการป้องกันสองก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ตอนนี้ก็คือจะเรียนว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมีแบบตามฤดูกาลกับไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดเป็นพักๆส่วนใหญ่ตามฤดูกาลเนี่ยก็จะมีสลับกันไปในแต่ละปีนะคะซึ่งในวัคซีนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมีเชื้อตามฤดูกาลผสมอยู่ในนั้นแล้วก็มีอายุป้องกันได้1ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฉีดกันทุกปีนะคะในส่วนของตามที่มีการระบาดใหญ่มันก็จะมีวัคซีนบางชนิดเช่นพวกสายพันธุ์ A ก็มีที่สำหรับเวลามีการระบาดใหญ่ป้องกันการระบาดใหญ่เนี่ยก็จะมีวัคซีนสามารถจะครอบคลุมได้นะคะคือวัคซีนในปัจจุบันเนี่ยจะมีแบบ3สายพันธุ์กับ4สายพันธุ์คือในจำนวน3สายพันธุ์ก็ประกอบด้วย A 2สายพันธุ์กับ B 1สายพันธุ์กับส่วน4วัคซีนแบบ4สายพันธุ์จะประกอบด้วย A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์ซึ่งจริงๆแล้วฉีดแบบ3สายพันธุ์ก็สามารถที่จะครอบคลุมเชื้อได้แล้วค่ะสายพันธุ์ A ค่ะสายพันธุ์ A ส่วนใหญ่สายพันธุ์ A ที่รุนแรงแล้วมีการระบาดใหญ่ที่เราพบไปก็คือ H1N1 ซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีการระบาดใหญ่แล้วมันจะมีการกลายพันธุ์ได้เช่นเป็นแบบคนไปสู่นกสู่สัตว์ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเคยเกิดระบาดเมื่อปี2009แล้วตอนนี้ก็ยังมีบ้างเป็นช่วงๆเป็นครั้งคราวคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็จะได้แก่เด็กเล็กนะคะเด็กเล็ก6เดือนถึง3ปีคนที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปหรือคนที่มีโรคเรื้อรังเช่นมีเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคประจำตัวอยู่พวกนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือพวกที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เพราะพวกนี้กลุ่มพวกนี้ควรจะได้รับวัคซีนจริงๆที่ดีที่สุดก็คือต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อวินิจฉัยพอวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยก็แพทย์จะให้ยามารับประทานค่ะส่วนใหญ่เป็นยารักษาตามอาการถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เราสามารถที่จะหายเองได้ให้ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนมากๆแล้วก็นอนพักนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้เราจะให้หยุดงานเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นส่วนใหญ่ประมาณให้หยุดประมาณจริงๆประมาณ 3-5 วันนี้ก็น่าจะดีแล้วอะค่ะคือพักให้จนคิดว่าเราจะไม่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นตามฤดูกาลในปัจจุบันนี้เป็นตามฤดูกาลนะคะไม่ได้มาจากต่างประเทศหมายถึงตามฤดูกาลเหมือนเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมากับลมฟ้าอากาศเป็นฤดูกาลของประเทศคือถ้าสมมติว่าในช่วงอากาศเย็นฝนตกเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้อบอุ่นนะคะก็คือแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนอนพักถ้ารู้สึกตัวว่าเรามีไข้สูงแล้วก็ไข้ไม่ลงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแล้วรู้สึกมีน้ำมูกปวดกระบอกตาหรืออาการอย่างที่หมอกล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็ควรไปพบแพทย์นะคะกรณีไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนเนี่ยก็จะหายได้ภายใน 7-10 วันแต่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนเนี่ยก็คงจะต้องอาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ต้องได้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะทีนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองรักษาสุขภาพคือให้ตัวเองแข็งแรงไว้เพื่อที่เพราะว่าไวรัสเนี่ยถ้า เรามีภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถหายได้ไวรู้ถึงสาเหตุวิธีการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่กันแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมหันมารักษาสุขภาพอย่างถูกต้องกันนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้อัดแน่นเหมือนเดิมนะคะทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมีเมนูยำวุ้นเส้นก็ต้องบอกว่าน่ากินมากแซ่บมากโอ้โหเมื่อกี้เจอกุ้งแห้งที่ทอดกรอบกับน้ำมันด้วยแล้วก็วุ้นเส้นที่มันมีแบบฉ่ำที่เป็นน้ำพริกด้วยมะนาวด้วยแซ่บจริงๆนะน้ำลายใช่แล้วก็ทั้งนี้นะคะสำหรับใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะก็สามารถนำท่าต่างๆหรือว่าเทคนิคในการออกกำลังกายในรายการ Healthy Corp ของเราก็ไปใช้ได้รวมถึงรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนั่นเองค่ะทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นทางช่อง Plus TV แห่งนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel นะครับที่ Plus TV นะฮะเราก็จะลงเมนูอาหารนะครับแล้วก็รวมถึงท่าออกกำลังกายไว้เพียบในรายการ Healthy Corp นั่นเองนะครับใช่ค่ะสำหรับนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็คุณฟารุกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใจค่ะสวัสดีครับ